วัสดีค่ะคุณถนอมและคุณน้องที่จำชื่อไม่ได้เลยคือดูรายการน้องฝนน้องฝนจ้าท่านพูดภาษาบ้านเราเรียกว่าน้องขนน้องฝนน้องขนน้องขนคนภาคใต้จะเรียกน้องขนใช่ค่ะเล่นสังไปก่อนชนะเลยไปครับว่าปลือล่ะโอ้ไหวช้ำว่าเหลืองแอนอ่ะลูกเต้าเป็นคนพิการยังไม่คนใบคือพูดไม่ได้หูไม่ได้ยินแบบนี้แหละแต่ถึงจะมันอยู่ลูกสาวนั้นที่ใกล้บ้านนี่จะมันอยู่ต้องข้ามผีแล้วแต่ถึงจะแล้วรอดจากโควิดมาแล้วเพื่อนเป็นมดต่างโรงพยาบาลเลยลูกเต้าไม่เป็นถึงจะแล้วกับโครงการโควิดก็มดในถึงปีว่ายักษ์ช้ำต้องน้อมว่าโครงการนี้เขาว่าให้รออีก2เดือนนี่ปีรอมาหลายเดือนแล้วถึงสินี่ฉันแล้วเขาไม่เคยได้เรียกตัวเลยถึงพอดีปีติดขัดอยู่กันเลยดอกนั้นก็สื่อหลดไปตั้งเหล็กลืมเขาตั้มตั้มมานโรงพยาบาลยามายโครงการของรัฐบาลนั้นเลยถึงฉันแล้วกับตอนนี้ยังไม่มีอันตั้มถึงหลดติดตรงนี่ตั้งเกือบกับตั้มเหมือนเลยอ่ะสองเหมือนว่าบ้าแต่ถึงปีเป็นโศกไอ้ก็เลยมาตั้มคุณถนอมว่าอยากถามว่าโครงการนี้ยังมีเลยไหมเขาเรียกเลยไหมเห็นว่าเขาเปลี่ยนโควต้าไหมอะไรต่างเนี่ยซึ่งเขาเลยไม่เรียกไงโรงพยาบาลไหนได้อะโรงพยาบาลปาดังค่ะโรงพยาบาลปาดังเบซาเหรอจ้าจ้างคนพิการใช่ไหมใช่ค่ะจ้างคนพิการทำงานทีนี้มันหมดงบประมาณก็ต้องกลับมาอยู่บ้านนะครับรอว่าเขาจะมีงบแล้วก็ไปทำงานต่อเมื่อไหร่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจดบันทึกไว้นะเดี๋ยวคุณเกษินจะได้ประสานกับโรงพยาบาลประดังเบซาไว้พรุ่งนี้ก็ได้นะค่อยถามเขานะนะครับค่อยถามผอ.ว่าโครงการนี้ยังมีไหมนี่หนึ่งนะครับส่วนที่บอกว่าพอได้ทำงานแล้วไปซื้อรถเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะการทำงานซื้อรถหนึ่งไรงานที่ไม่แน่นอนแบบนี้งานชั่วคราวเนี่ยพอเราไม่มีงานปั๊บไม่มีเงินผ่อนรถใช่ค่ะค้างเขาเนี่ยเขาก็ต้องมายึดรถยึดทรัพย์สินอย่างอื่นถ้าเราไม่จ่ายอ่ะผมว่าเราก็ต้องพยายามใช้จ่ายกันตามอัตภาพก่อนดีกว่านะอันนี้ก็ต้องคุณอภิญญาต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้เขาหาทางไปผ่อนเขานะถ้าไม่ผ่อนเดี๋ยวเขาจะมายึดรถยึดทรัพย์เอาบ้านที่ดินได้นะถ้ามีอ่ะนะค่ะอย่าขาดส่งนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการเขาก็ต้องได้เงินคืนนะส่วนที่ถามเรื่องตำแหน่งงานของลูกสาวคนพิการนะเดี๋ยวเราสอบถามให้นะโอเคนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ